สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มาชวนทำขนมปังตัวนี้กันค่ะมาทำขนมปังกันค่ะวันนี้ใช้น้ำนะคะ110กรัมนะคะหรือ110 ml เสร็จแล้วเราจะใช้นมข้นค่ะวันนี้มาแปลกมีนาหาน้ำผึ้งไม่เจอมีนาก็เลยใช้นมข้นแทนนมข้นหวานเนี่ยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะคนคนให้นมข้นกับน้ำเนี่ยเข้ากันใส่ยีสต์ลงไปค่ะ1ช้อนชาแค่นี้แหละเทเลยค่ะไม่ต้องรอยีสต์ขึ้นเพราะว่ามีนาใช้เป็นอินสแตนต์ได้ยีสต์นะคะเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชาใส่ลงไปแป้งแป้งขนมปังหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้เดี๋ยวสรุปแป้งให้นะนี่คือแป้งขนมปังนะคะหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์มีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์และตัวนี้ค่ะแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งเค้กนะคะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเนี่ยพอให้เขารวบกันเป็นก้อนเสร็จแล้วก็มาเทใส่โต๊ะเลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องนวดนะคะแต่ว่านวดง่ายตัวนี้นวดไม่ยากเดี๋ยวเราจะรวบให้เขาเป็นก้อนก่อนนี่มันก็ไม่ยากค่ะพอรวบให้มันเป็นก้อนแล้วนะเสร็จแล้วเราจะใส่เนยเนยธรรมดาเนี่ยแหละค่ะอุณหภูมิห้องประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีนาจะทำเป็นสูตรเล็กๆละไม่ทำเป็นสูตรใหญ่แล้วนะคะทำเป็นสูตรเล็กจะดีกว่าจะได้ทำขนมปังทานได้เกือบทุกวันนี่แล้วก็นวดค่ะนวดจนแป้งเนี่ยเขาเข้ากันกับเนยถ้าแป้งเหลวเกินไปเราสามารถโรยนะคะโรยแป้งลงไปได้นะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์อ่ะมีนาใช้แป้งประมาณ1ถ้วยตวงครึ่งนะคะแล้วก็แป้งเค้กหรือแป้งข้าวโพดก็ได้สีขาวๆอ่ะอีก1ช้อนโต๊ะเนี่ยแล้วเราก็นวดไปค่ะเขาจะนวดง่ายปาดเวลาเขาติดอ่ะคือแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่ะเขาติดมือมากๆแบบนี้ใช่ไหมเราสามารถค่ะโรยลงไปได้โรยแป้งแล้วก็นวดให้เขาเข้ากันเสร็จแล้วตรงนี้โดนกระทะค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าเท่านั้นเองพักให้เขาเข้ากันทำง่ายๆตัวนี้นะคะบอกเลยว่าถ้ายิ่งนวดนานนะสมมติถ้าเรานวดนานนะขนมปังเขาจะนุ่มและมีเยื่อใยและมีความเหนียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราแบบเอ้ยนวดไม่นานแค่พอเข้ากันเขาจะนุ่มแต่เขาจะไม่มีเยื่อใยเท่านั้นเองตักแป้งค่ะให้ขึ้นเป็นสองเท่าเราออกมานะคะแล้วก็เราจะแบ่งเป็น8ก้อนค่ะ8ก้อนเท่าๆกันเดี๋ยวเอามาชั่งเลยมันอยู่ที่พิมพ์ของเรานะก้อนละ45กรัมนะคะมีนาแบ่งเป็น8ก้อนแต่ว่าใครจะแบ่งเป็นก้อนใหญ่ก็ได้ปั้นเป็นกลมๆ ก็ได้แล้วแต่เลยปั้นไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ค่ะสักประมาณ10นาทีระหว่างที่เราพักนะเราก็พิมพ์เนี่ยแหละค่ะพิมพ์มีนาใช้พิมพ์เล็กนะคะเนี่ยพิมพ์เนี่ยนาใช้พิมพ์เล็กนะคะแล้วก็ทาด้วยเนยละลายเนี่ยค่ะเนยจืดเดี๋ยวมันจะติดพิมพ์มีอยู่2พิมพ์ก็ทามันทั้ง2พิมพ์เลยแบบนี้
มานิดนึงปั้นให้หน้าเขาเนียนเนี่ยปั้นให้หน้าเขาเนียนแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใส่เวลาใส่นะใส่หัวก็ใส่ท้ายก่อนท้ายเนี่ยเว้นนิดนึงคือท้ายเนี่ยตรงเนี้ยเว้นนิดนึงประมาณนี้แล้วค่อยใส่ตรงกลางเนี่ยค่ะเราค่อยใส่ใส่แบบนี้เดี๋ยวเราพักแป้งให้ขึ้น2เท่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเราอบนะคะที่ไฟ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอ่ะให้ขึ้นประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เราจะทานมสดนะคะหรือว่าทาไข่แดงก็ได้หรือไม่ทาก็ได้เอาทาอันนึงเราก็จะทานมเดี๋ยวเราเอาไปอบนะคะที่ไฟ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะอบออกมาแล้วนะคะ15นาทีนะคะขอออกมาเลยค่ะง่ายๆเลยเห็นไหมหลุดออกมาเลยง่ายๆก็ตั้งน้องไว้ก่อนนี่นะคะเราจะเคาะนะเคาะแบบนี้ตอนร้อนๆนะเห็นไหมทานมนะคะตอนเขาร้อนๆนี่แหละค่ะหน้าให้เงาเงาเก็บร้อนขนมปังนุ่มๆแบบนี้นะคะเราก็ทำกินเองได้ที่บ้านนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ